คุณผู้ชมคะพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการปรับทัพใหม่รับการเลือกตั้งนะคะทั้งนี้เองค่ะก็ได้มีการเตรียมเปิดนโยบายต้นตำรับประชานิยมนะคะพร้อมกับปรับยุทธศาสตร์ค่ะโดยไม่ยึดติดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและก็คนเสื้อแดงค่ะกับพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ระดมแกนนำอดีตผู้บริหารและส.ส.ของพรรคนะครับจัดทำนโยบายสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งโดยชูนโยบายประชานิยมต้นตำรับเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและที่เป็นระบบนะครับทั้งในการจัดหางบประมาณแล้วก็แนวทางการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อว่าเมื่อมีการรณรงค์นะครับประชาชนจะตอบรับแล้วก็สนับสนุนให้กลับมาจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้งพร้อมปรับยุทธศาสตร์ที่ไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนนั้นรักพันตำรวจโททักษิณหรือต้องเป็นคนเสื้อแดงแต่ถ้ารักตัวเองรักอนาคตให้เลือกพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยยอมรับนะครับว่าการปรับทัพครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อรับมือยุทธศาสตร์การรวมพรรคเล็กของว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีพรรคเพื่อแผ่นดินกับนายสุวัฒน์ลิปตาพันลบพรรครวมชาติพัฒนาซึ่งจะส่งผลต่อฐานเสียงโดยตรงของพรรคเพื่อไทยในภาคอีสานนะครับ